สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอาจารย์ดิวเจษฎาจิตรกรนะครับกับ Pro Two Tips นะครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ Edit Mode นะครับซึ่งเราได้พูดกันไปแล้วนะครับซึ่งมีอะไรบ้างเอ่ยก็คือมี Slip Mode Grid Mode Spot Mode แล้วก็ Shuffle นะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของโหมดที่ชื่อว่า Shuffle นะครับ Shuffle เนี่ยเป็นโหมดที่ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากเลยนะครับตัว Shuffle Mode เนี่ยมีไว้ทำอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าสถานการณ์แบบนี้เราจะใช้กับมันได้ยังไงบ้างส่วนมากเนี่ยผมจะใช้ Shuffle Mode กับการ Edit Announcement หรือการพูดบรรยายเอางี้ดีกว่าถ้าอธิบายเนี่ยมันจะเข้าใจยากเนาะงั้นทำให้ดูเลยดีกว่านะครับอ่ะตอนนี้ผมมีบทพูดบทนึงนะครับเดี๋ยวเราลองกดฟังดูก่อนเนาะว่าบทพูดบทนี้เนี่ยมันพูดว่าอะไรบ้างสวัสดีครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและมิตรรักแฟนเพลงทั้งหลายวันนี้กลับมาพบกับกระผมนายดิวก็อันนี้ก็เป็น announcement ที่บอกไปนะครับก็จะมีการพูดผิดบ้างหรือว่าไม่ต่อเนื่องบ้างนะครับซึ่งเวลาที่เรา edit เนี่ยถ้าเกิดเราใช้ slip mode เกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างเช่นเราพูดอย่างนี้ สวัสดีครับ สวัสดีครับพ่อผมชอบสวัสดีครับอันนี้สวัสดีครับแล้วผมต้องการที่จะสวัสดีครับพ่อแม่ต่อกับตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นผมก็จะทำไมผมก็จะตัดตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วผมก็ดีลีทแล้วผมก็ต้องลากมาประกอบกันสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและมิตรรักแฟนเพลงทั้งหลายประมาณนี้นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะใช้หลายสเต็ปนิดนึงในการที่เราจะใช้ shuffle mode เนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้คือเราไม่ต้องตัดแล้วก็เลื่อนเองนะครับวิธีการก็คือเราเลือกไปที่ shuffle mode ก่อนเนาะจริงๆแล้วอ่ะผมกดตัวหนอนยึกเยื่อไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรอ่ะแล้วเป็น shuffle mode เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คราวเนี้ย shuffle mode เนี่ยคุณสมบัติของมันก็คือการที่เราตัดหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันจะทำการเลื่อนคลิปอันแรกกับอันที่2เนี่ยมาต่อกันให้นะครับเช่นสมมติผมมี space ตรงนี้ผมลบไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นสังเกตว่ามันจะเลื่อนมาติดให้เลยเวลาที่เราลบออกไปเนี่ยมันก็จะทำการต่อให้เลยนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่สะดวกมากๆอย่างเช่นอันนี้อ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะลองฟังดูเนาะสวัสดีครับโอเคตรงนี้เราไม่เอาเนาะ delete ไปเลยก็ได้ปึ้งใช่ไหมสวัสดีครับ สวัสดีครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยเราต้องการตรงนี้เนาะเราก็มาทำอะไรเอ่ยเลือกแล้วก็ลบมันก็ต่อให้เราได้เลยเนาะเราลองฟังดูนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและมิตรรักแฟนเพลงทั้งหลายวันนี้กลับมาพบกับกระผมเราไม่ต้องการตรงนี้เนาะแล้วก็ลบได้เลยตึ้งก็ต่อให้เลยหลายวันนี้กลับมาพบกับกระผมนายดิวเรียบร้อยนะครับตรงนี้เห็นไหมเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยตรงนี้ใช้ S ไม่ได้เนาะต้องทริมเอาปึ้งทีนี้ตรงเนี้ยเราสามารถซูมเข้าไปได้อีกเนาะมันไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่สวัสดีครับพ่อแม่พี่ผมอยากให้เป็นสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นผมทำการทริมตรงนี้ปุ๊บพอทริมเสร็จปุ๊บมันต่อให้เลยเนาะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอยากให้เร็วกว่านี้ตรงนี้นิดนึงเนาะปุ๊บเห็นไหมพอทริมเสร็จปุ๊บมันมูฟเข้าหากันเหมือนเป็นแมกเนติกเป็นแมกเนติกภาษาไทยว่าอะไรอะแม่เหล็กดูดกันเข้าไปนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่ผมไม่รู้ไม่แน่ใจได้ไหมอย่างนี้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมันขาดไปเนาะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและมิตรรักแฟนเพลงทั้งหลายวันนี้กลับมาพบอันนี้ผมอยากตัดนิดนึงเนาะให้มันแบบต่อวันนี้กลับมาพบกับกระผมนายดิวเห็นไหมก็จะได้ละแต่ว่าเวลาตัดพวกนี้นะอย่าลืมนะอย่าลืมทำการ cross face นะครับทำการ cross face ไปด้วยเนาะไม่งั้นมันอาจจะมีเสียงป๊อปแปะอะไรเกิดขึ้นได้ก็ทำไปนะครับโอเคได้ละประมาณนี้อ่ะคราวนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและมิตรรักแฟนเพลงทั้งหลายวันนี้กลับมาพบกับกระผมนายดิวแต่ตรงนี้มันมีความไม่ไปเนาะเร็วไปอ่ะลองแก้ไขใหม่ได้ไหมให้มันยากลากยาวออกมาพอลากยาวออกมาเห็นป่ะมันก็ขยับออกไปให้ด้วยดีครับพ่อแม่พี่น้องดีครับพ่อแม่พี่น้องก็พอได้เนาะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและมิตรรักแฟนเพลงทั้งหลายวันนี้กลับได้ละพอได้ละปุ๊บก็ทำการ cross fade ไปเนาะเพื่อที่จะไม่ให้มันมีเสียงป๊อปแปะอะไรเกิดขึ้นตัว shuffle mode เนี่ยสามารถที่จะ shuffle ตัวคลิปให้เราได้โดยที่เราไม่เสียตัวคลิปอันอื่นไปนะครับผมพูดอธิบายเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะครับถ้าเกิดผมกดกลับมาเป็นที่ slip mode ก่อนนะครับสมมติผมใช้ slip mode เนี่ยแล้วผมต้องการที่จะตัดตรงเนี้ยนะครับ
ตึ้งแล้วผมต้องการที่จะไปแทรกข้างหน้าเนี้ยเวลาที่ผมวางลงไปเนี่ยคลิปอันเก่ามันก็จะหายไปเลยนะครับแต่ว่าสำหรับ Shuffle Mode เนี่ยจะไม่เหมือนกันก็คือถ้าเกิดเราใช้เป็น Shuffle Mode เนี่ยนะครับการที่เราเอาเจ้าตัวนี้ไปวางนะครับด้านหน้ามันจะทำการย้ายไอ้ตัวคลิปเก่าเนี่ยไปอยู่ไว้ด้านหลังให้เราเลยนะครับแต่ตอนนี้ตัวคลิปของผมมีการทำ crossfade ไว้เพราะฉะนั้นมันจะไม่สามารถใช้ได้นะครับเราต้องลบ crossfade ทิ้งก่อนกดตอนนี้เสร็จปุ๊บลากไปข้างหน้านะครับไปที่ที่เราจะไปวางแสดงว่าเราวางไว้หน้าคลิปแรกได้นะอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราต้องการที่จะแทรกไปตรงนี้นะครับผมใช้คำว่าแทรกน่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่าคือจากตัวเนี้ยเราต้องการเอาไปแทรกที่ตรงนี้นะครับเลื่อนไปปุ๊บเอาไปแทรกมันจะทำการขยับอันนี้ให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับไปอยู่ด้านหลังอ่ะทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับการใช้ Shuffle Mode ก็เป็นอะไรที่ง่ายดีนะครับมี Announcement ยาวๆก็ตัดได้เลยนะครับมันก็จะเลื่อนเอาคลิปด้านหลังมาต่อกับคลิปด้านหน้าให้เราโดยอัตโนมัติสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องรำมินรักแฟนเพลงทั้งหลายวันนี้กลับมาพบกับกระผมนายดิวและนั่นก็เป็นShuffle Mode นะครับสั้นๆง่ายๆวันนี้มาเร็ว